ชูวิทย์เผยยุทธการแซะเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจคนต่อไปผู้การแค่หมากบนกระดานศึกสีกากีชูวิทย์เผยยุทธการแซะเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจคนต่อไปผู้การแค่หมากบนกระดานศึกสีกากีศึกนี้แรงจริงใครไม่เกี่ยวโกรธอย่ายุ่งวันที่18มิถุนายน66นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองโพสต์ข้อความถึงกรณีผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีกับพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมพวกรวม10คนโดยอ้างว่าถูกเรียกรับเงินรวม140ล้านบาทขณะเดียวกันพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัสผู้บัญชาการตำรวจมีคำสั่งย้ายพลตำรวจตรีกำพลกับพวกที่เป็นตำรวจรวม8นายมาที่สปก.ตำรวจตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นนายชูวิทย์โพสต์ระบุว่ารักเท่าไหร่ก็เขียนมารักมากก็แค้นมากเรื่องสวยๆในวงการตำรวจการดูแลน้ำผึ้งเรือเสือผึ้งป่าหรือจะเรียกว่าค่าเคลียร์หากไม่เคลียร์ก็โดนจับหรือจับไปแล้วก็เคลียร์ได้ถ้าไม่หนักหนาสาหัสจะปราบให้หมดก็ยากเพราะเคลียร์หลักล้านหลักสิบล้านหรือรักมากขนาดเคลียร์ร้อยล้านอย่างที่ชลบุรีจนรักไม่ไหวต้องเปลี่ยนจากผู้ต้องหาเป็นผู้เสียหายหากเอาแค่รักพอควรก็พอไปไหวแต่นี่จะบังคับให้รักเอาทั้งรักสั้นรักยาวรักเยอะๆต้องจ่ายค่ารักรายเดือนอีกส่วนเรื่องเป็นหน้าเสือใช้ในการประสานงานตัดตอนมีอยู่มากถูกหลอกก็มีถูกอ้างก็มีเอาจริงก็มีถือว่าได้ส่วนแบ่งค่าหิ้วเป็นธรรมเนียมทำกันเป็นปกติเรียกว่าตัวคัดเอากรณีนี้บอยต้องหายตัวไปก่อนคงจับไม่ได้เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องปกติแต่ที่ไม่ปกติครั้งนี้คือยุทธการแซะเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจคนต่อไปวงการตำรวจปิดกันไม่มิดและวลีเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาอยากรู้ว่าลีแบบนี้หลุดมาได้ไงจำได้ทุกคำยอดเยี่ยมเด็ดจริงแล้วยังมีคำพูดของบอยมึงอยู่เฉยๆเนียนกริปที่เคลียร์ให้จบแล้วมึงจ่ายที่ไอ้ต้นเลยไอ้บอยก็ไม่อยู่จับไม่ได้แต่คำพูดเหมือนยืนยันกันมาผู้การแค่หมากบนกระดานอำนาจศึกวงการสีกากีนี่เองศึกนี้แรงจริงใครไม่เกี่ยวโกรธอย่ายุ่ง สรยุทธเห็นแล้วโกรธโพสต์เรื่องลิซ่ากินนมหนองโพโดนพวกโหนโจมตีลั่นปล่อยไว้ไม่ได้สรยุทธเห็นแล้วโกรธโพสต์เรื่องลิซ่ากินนมหนองโพโดนพวกโหนโจมตีลั่นต้องสู้กันสักตั้งปล่อยไว้ไม่ได้เคยตัวแจ้งใครส่งต่อข้อความเจอกันกรณีสรยุทธสุทัศนจินดาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวถึงเรื่องลิซ่าแบล็คพิงค์โพสต์คลิปเต้นพร้อมดื่มนมหนองโพพร้อมเขียนข้อความระบุว่าเป็นบุญของนมหนองโพปรากฏว่ามีผู้แชร์โพสต์ดังกล่าวไปพร้อมเขียนข้อความตั้งคำถามว่าด้วยความเคารพครับเป็นอะไรมากไหมครับพร้อมกับแท็กถึงสรยุทธล่าสุดสรยุทธพูดถึงเรื่องดังกล่าวในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอวันที่19มิถุนายน66ระบุว่าผมไม่ได้เป็นอะไรนำเสนอปกติไอ้คนคิดตั้งคำถามเป็นอะไรนี่แหละโหนเจ้าจิตใจคิดว่าคนอื่นจะเป็นอะไรมันแปลกตรงไหนนำเสนอในรายการว่านมหนองโพราชบุรีเป็นโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9อย่างนี้มาทำลายคนอื่นด้วยความคิดชั่วๆแบบนี้เห็นแล้วโกรธถ้าไม่หยุดยั้งจะได้ใจกันใหญ่ผิดไม่ผิดไม่รู้ไปสู้กันสักตั้งกำลังให้ทีมกฎหมายดูแล้วมาสู้กันสักตั้งพวกกำลังหาเรื่องและป้ายสีให้ใครทั้งที่จุดยืนส่วนตัวชัดเจนมากในประเด็นสถาบันต้องใช้คำว่าใจบาปหยาบช้าต้องการชี้นำความคิดผู้คนให้คนนั้นจะเป็นยังไงเหมือนที่คุณคิดอันนี้ต้องชี้แจงเพราะถ้าปล่อยไปจะเคยตัวและจะไปคิดและเชื่ออย่างนั้นฉะนั้นถ้าใครส่งต่อและส่งข้อความเพิ่มเติมเจอกัน
แห่ส่งกำลังใจนิชาโพสต์จอดามรีเซตติ้งแห่ส่องรูปคู่โตโน่ทันทีเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกสาวแห่ส่งกำลังใจนิชานัทนิชาโพสต์จอดามรีเซตติ้งแฟนๆเป็นห่วงแห่ส่องรูปคู่โตโน่ทันทีวันที่19มิถุนายน66เมื่อคืนที่ผ่านมาโพสต์ล่าสุดของนางเอกสาวนิชานัทนิชาทำแฟนแฟนแห่เป็นห่วงขึ้นมาเลยโดยสาวนิชาโพสต์กลางไอจีส่วนตัวเป็นภาพจอดำพร้อมคำว่ารีเซตติ้งท่ามกลางคอมเมนต์แฟนแฟนแห่เป็นห่วงโดยนอกจากแฟนคลับจะส่งหัวใจให้รัวๆยังเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นและห่วงเรื่องมีปัญหาความรักกับโตโน่ภาคินหวานใจหรือไม่แห่คอมเมนต์รัวๆอาทิ What happened Break up up She don't have any more couple photo with Tono เป็นอะไรเปล่าเป็นต้นขณะที่มีคนเป็นห่วงว่าเกี่ยวกับปัญหาความรักหรือไม่เมื่อไปไล่ดูรูปคู่กับหวานใจโตโน่พบว่ายังอยู่ปกติซึ่งไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกสาวเป็นที่คาดเดาไปต่างๆนานาต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวเองจะดีกว่า คุณแม่หนุ่มกลาเคยบอกสะใภ้อย่ามาคบลูกแม่เลยไปได้ก็ไปเถอะจูนตอบทำอึ้งทำไมถึงอยากให้จูนไปจากลูกชายตัวเองย้อนฟังคำคุณแม่หนุ่มกลาเคยบอกสะใภ้อย่ามาคบลูกแม่เลยไปได้ก็ไปเถอะจูนตอบทำอึ้งชาวเน็ตเดือดขุดการไม่หยุดประเด็นร้อนโซเชียลสะเทือนวงการบันเทิงกับกระแสดราม่าเมาสนั่นนักร้องเสียงนุ่มนักร้องซอฟร็อกพาเมียน้อยไปเที่ยวต่างประเทศซ้ำรอยเมียหลวงโดยในโลกโซเชียลมีการโยงนักร้องดังหนุ่มกลาที่เพิ่งโพสต์ไปญี่ปุ่นขณะที่ใน TikTok มีการขุดคลิปขุดภาพแชร์สนั่นทั้งกรณีจูนภรรยาหนุ่มกลาเคยแชร์โพสต์ของหนิงปณิตาเรื่องเมียน้อยรวมทั้งกระแสคอมเมนต์แห่ถล่มในไอจีส่วนตัวของหนุ่มกลาแฟนคลับบอกถ้าเป็นจริงตามข่าวก็ผิดหวังมากคนเริ่มขุดแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงบ้างก็ให้ออกมาชี้แจงเป็นต้นทั้งนี้ชาวเน็ตยังไปขุดคลิปเก่าที่หนุ่มกลาเคยให้สัมภาษณ์ในรายการตีท้ายครัวเมื่อไม่กี่ปีเล่าจุดเริ่มต้นความรักจนถึงวันแต่งงานกับภรรยาทั้งเรื่องสาวๆที่เข้ามาเยอะและประโยคพีคๆจากคุณแม่ของหนุ่มกลาเคยบอกจูนลูกสะใภ้อย่ามาคบกับลูกแม่เลยถ้าไปได้ไปเถิดแต่เจอคำตอบลูกสะใภ้ซึ้งมากนั้นโดยพิธีกรถามถึงเรื่องราวความรักไม่เคยเปิดตัวที่ไหนกันเลยหรือเปล่าหนุ่มกลาจริงๆช่วงแรกที่แต่งงานกันก็เปิดตัวแต่หลายปีหลังเขาไม่อยากออกทีวีพิธีกรเป็นห่วงเขาไหมไปร้องเพลงจูนถ้าเป็นห่วงก็ห่วงเรื่องสุขภาพมากกว่าเขาทำงานเยอะพิธีกรคุณสองคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนหนุ่มกลาไม่ครับเป็นแฟนเลยคือตอนแรกผมจีบพี่สาวเขาไม่ติดก็เลยมาจีบเขาหัวเราะจูนเขาก็โทรมาคุยก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นเด็กคุยก็คุยพิธีกรคุณแม่คิดไหมว่านี่คือภรรยาในอนาคตของลูกชายตนเองคุณแม่แม่ไม่เคยคิดแม่คิดว่าเขาคบกันประสาเด็กๆแต่แม่เคยพูดแล้วนะกับจูนว่าจูนอย่ามาคบมันเลยลูกไปเถอะถ้าไปได้ก็ไปเถอะแล้วเขาพูดว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าหนูไม่ไปหรอกแม่หนูรักเขาพิธีกรทำไมถึงอยากให้แฟนไปจากลูกชายตัวเองคุณแม่ข้อหนึ่งแม่จนฐานะเขากับแม่มันต่างกันแล้วลูกเราค่อนข้างเกเรด้วยไม่ตั้งใจเรียนก็บ้าแต่แต่งเพลงแต่ฝั่งนู้นเขาเรียนเก่งเรียนดีมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะแม่ก็คิดของแม่อะนะพิธีกรคุณจูนไม่เคยตามเขาเลยใช่ไหมเขาจะไปไหนก็เรื่องของเขาแต่รักเขาแค่นั้นจูนมีช่วงแรกๆที่ออกเทปก็มีเหมือนกันไปไหนยังไงหนุ่มกลาคนมันเข้ามาเยอะพิธีกรแล้วมีสาวๆไหมปรัชนีจูนก็มีบ้างพิธีกรเคยเลิกกันไปครั้งหนึ่งหนุ่มกลา
ก่อนแต่งงานครับผมก็เกเรจูนสาวเยอะคือสาวๆก็ไม่เท่าไหร่เราแค่รู้สึกว่าโทรไปแล้วไม่รับสายเราเพราะถึงรับแล้วอยู่กับคนอื่นเราก็ไม่รู้อยู่ดีป่ะแต่เราเป็นห่วง